7:25 เรื่องเล่าเช้านี้ประเด็นการเมืองค่ะมีเรื่องที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้ท่านตอบคำถามถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีคดีอยู่ต่างประเทศออกมาโพสต์ข้อความรำลึก12ปีที่ถูกรัฐประหารตั้งคำถามว่าบ้านเมืองวันนี้ดีขึ้นหรือไม่พลเอกประวิตรเมื่อวานนี้ท่านตั้งคำถามกลับค่ะว่าแล้วบ้านเมืองที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะใครแต่ไม่ใช่พวกเราแน่นอนส่วนที่คุณทักษิณบอกว่าพร้อมจะคุยปรองดองนั้นพลเอกประวิตรบอกว่าคุณทักษิณควรไปเคลียร์เรื่องที่ตัวเองทำผิดกฎหมายให้ได้ซะก่อนก็12ปีก็ใครเป็นคนทำไหมปัจจุบันน่ะใครเป็นคนทำน่ะแล้วเขาแล้วมันบ้านเมืองมันยุ่งอยู่นี่เพราะใครอ่ะเพราะใครอ่ะเพราะใครไม่ใช่พวกเรานะพวกเราไม่ได้เกี่ยวนะเอาเรื่องของกฎหมายที่เขาผิดเนี่ยเอามาให้เขาเคลียร์ให้ได้ซะก่อนเนี่ยแล้วค่อยว่ากันนะในเวลาต่อมาคุณทักษิณทวีตตอบโต้ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงกรณีนี้นะคะว่าท่าทีและน้ำเสียงขึงขังน่ากลัวจังไม่นุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโต๊ะขอเป็นผบ.ทบ.เลยการโต้ตอบกันเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมมีการหยิบเอาคำพูดบางประโยคไปแชร์กันอย่างแพร่หลายรวมถึงโพสต์นี้ของคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรด้วยเป็นภาพของคุณอัศนีกับคุณวสันต์นะคะคุณอัศนีเนี่ยชื่อเล่นก็คือพี่ป้อมส่วนคุณวสันต์ชื่อเล่นคือโต๊ะพี่ป้อมเกาะโต๊ะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกที่มันโต้ตอบกันเดือดในโลกออนไลน์เพราะนอกจากภาพนี้มันยังมีอีกภาพนึงด้วยค่ะพี่ไก่เป็นภาพที่อดีตนายกคุณทักษิณยืนอยู่เคียงข้างพลเอกสุนทรคงสมพงษ์หรือว่าบิ๊กจ๊อดเนี่ยค่ะท่านเป็นหัวหน้ารสช.โดยวิพากษ์วิจารณ์กันลักษณะในภาพคุณทักษิณเหมือนกับยืนกุมมืออยู่เนี่ยนะคะก็พูดกันไปถึงเรื่องของสัญญาสัมปทานเรื่องดาวเทียมเมื่อวานนี้นอกจากภาพพี่ป้อมกับพี่โต๊ะก็คือคุณอัศนีกับคุณวสันต์ก็ยังมีภาพ